จ้ากูมันสิเศร้าแม่นจังไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอีก20วินาทีนะครับ6 5 4 3 2 1หมดเวลาขอบคุณนะโรงเรียนห้วยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์อำนวยการแสดงดูผู้อำนวยการวรินทร์ปันตองเกียรติครูสลาวุฒิควรประโคนเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนะครับเพลงช้าดอกอ้อริมโขงเพลงเร็วแว๊บแว๊บส่งใจมาให้น้องนะครับแต่ที่เลยครับเพราะเป็นการแสดงของโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหมองดูตีลูกทุ่งห้วยศิลาโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้โมฮาได้บอกครับวันนี้ครับชลบุรีสนามที่5และแต่ละสนามครับเราจะคัดเลือกให้เข้ารอบสนามละ2โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงช้าสวรรค์2022ทางช่อง Workpoint 23ที่จะออกอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้ผ่านเข้ารอบ2โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนใจดีโรงเรียนละ 20,000 บาทส่วนโรงเรียนที่เหลือครับไม่ได้เข้ารอบก็ไม่ใช่ว่าตกรอบหรือแพ้ไปคุณจะอยู่ในสถานะของรอบเรียงคะแนนเราแข่งกันครบทุก5สนามเราจะเอาโรงเรียนที่ยังไม่เข้ารอบใช้คำว่ายังไม่เข้ารอบหรือรอการเข้ารอบมาเรียงดูซิว่าคะแนนใครเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่บอกครับว่า5สนามเราเอาสนามละ2ก็เป็น10โรงเรียนซึ่งเราจะคัดเลือกทั้งหมด16โรงเรียนเราเรียนใครมาดูกันอีกสิว่า6โรงเรียนที่เหลือใครจะเข้ารอบดังนั้นวันนี้ครับถึงไม่เข้ารอบก็ขอให้ทำคะแนนให้ได้มากที่สุดตัวคะแนนไว้ใช่แล้วไม่แน่วันนี้คุณยังไม่เข้ารอบแต่ถ้าคุณได้รับคำคอมเมนต์คำแนะนำไปพัฒนาคุณอาจจะกลายเป็นแชมป์ในรายการก็ได้ก็เป็นได้นะครับครับผมใจนะครับทุกความพยายามคณะกรรมการเราเห็นนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่1เราคุณ1เราฟังนิดเดียวรู้เลยนะคีย์เปลี่ยนคีย์อยู่รอบนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้นะของเกียรติชิงช้าสวรรค์ของเราดูเดือดแน่นอนคือคำนี้เพราะมันเป็นบ้านนอกของคนไทยวันนี้มันเป็นแค่เกมแข่งขันมันไม่มีใครแพ้ชนะหรอกเอาจริงถ้าคุณชนะเขาก็ชนะเขาแค่เพลงเนี้ยคุณแพ้เขาหรอกแพ้เขาแค่เพียงนิดเดียวแต่กำลังใจของเขาเก็บป้ายไฟขอตรงนี้ด้วยนะขอตรงนี้ด้วยนะ